ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือในการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโดยได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินตลอดแนวโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองระหว่างช่วงลาดพร้าวสำโรงระยะทางรวม33กิโลเมตรและสายสีชมพูระหว่างช่วงแครายถึงมีนบุรีระยะทางรวม58กิโลเมตรของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 7,000 ล้านบาทและเนื่องจากกฟน.ให้ความสำคัญอย่างมากกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองหน่วยงานจึงได้บูรณาการแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวร่วมกันพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในการอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินโครงการโดยได้กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 22:00 น.จนถึง 5:00 น.เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการควบคู่ไปกับการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการไปแล้วเรามีการลงนามกับทางบริษัทซิโนไทยเนี่ยมาหลายโครงการแล้วนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่พิเศษกว่าทุกๆโครงการที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการเซ็นสัญญากันทีเดียวเนี่ย2สัญญาเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของการดำเนินการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยได้มีการทำสัญญากับบริษัทนะครับ